เส้นทางการเดินทางของผมต่อไปนะครับถนนหมายเลข12มุ่งหน้าก่ายครับแล้วก็เป้าหมายก็อยู่ที่ลักซาวครับเมืองคำเกิดก็ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาโอ้16นาฬิกาละ4โมงแรงละผมจะไปฮอดคำเกิดจากโมงก็ยังบ่ฮู้คือกันนะครับเพราะว่าระยะทางก็อยู่ประมาณ110กิโล110กิโลเมตรนะครับน่าจะชั่วโมงกว่าบ่ฮอด6โมงแรงดอกไปครับน่าจะไปหามบ่อนนอนนะครับอยู่ปู้นครับเมืองคำเกิดลักซาวนะครับกะเป็นประตูสู้ชายแดนเวียดนามนะครับออกไปจากเมืองคำเกิดกับไปที่ไหนเวียดนาม30กว่ากิโลนึงเป็นเมืองวินนะครับเมืองวิน30กิโลจากลักซาวนะฮะปะเดินทางไปพร้อมกันครับด้านหน้าผัดคือดำอึมครึมตลอดบัดนี้นี่คือถนนหมายเลข12นะครับและนอกจากท่าแขกนะครับตรงดิ่งตรงฮอดหน้าก่ายนะฮะจะเจอภูเขางามหลายเลยนะครับภูเขาหินปูนสวยสดงดงามเลยนะฮะสุดยอดครับสุดยอดสวยงามมากยมราช14กิโลยมราชก็เป็นอีกเมืองนึงนะครับเป็นหัวเมืองเมืองนึงภายในแขวงขม้วนนะฮะก่อนเข้าหน้าก่ายครับผมจะต้องขึ้นภูเขามาหน้าก่ายนี้ต้องขึ้นภูเขาครับ600เมตรนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลก็ถือว่าตั้งที่เทิงภูแล้วครับภูเพียงหน้าก่ายนะครับภูเพียงหน้าก่ายจะมีเขื่อนน้ำเทิน2ตังยูฮันนะครับถือได้ว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่อีหลีเลยนะครับของสปอเราผลิตกระแสไฟฟ้าส่งฮอดไทยพุ่นละผมว่านะเอาละครับอีกประมาณ90ลักนะครับ90กิโลผมน่าจะฮอดเมืองคำเกิดขำมับรวดครับเบิ่งรวดขำมับเลยผมต้องขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วก็ไปที่เมืองหน้าก่ายนะฮะต้องผ่านหน้าก่ายก่อนเด้อพระอาทิตย์ก็ยังอยู่สูงอยู่เด้อล่ะแต่ถ้ามีภูเขามันก็น่าจะเงี้ยไปเลยขึ้นเขาช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นเขาครับสองขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นปั๊บแล้วก็จะเจอเมืองหน้าก่ายตั้งอยู่ถึงเลยครับตั้งอยู่ถึงสบายดีระวังครับอันนี้เม้นทีมยังนี่ทีมยังทีมน้องใหม่เอฟซีลูกสามโมเมนต์โมเมนต์หมูป้าบ่โมเมนต์น้องใหม่เอฟซีโอ้ยเฮาก็นึกว่าผู้ใดดำเฮาติดตามสองใจอยู่เออเจ๋วๆในการเฮาก็นึกว่าเพิ่นสิมื้อเพื่อนสิยางมือเพื่อนแลนออกกำลังกายแลนออกกำลังกายเกือบกะมีไส้ฝากติดตามเด้อทีมน้องใหม่ FC น้องใหม่ FC บ่เอาไว้บายมือเต็มแล้วโอ้ยนึกว่ามาหาของป้ามาหาเฮ็ดบ่แม่นเนาะไปนักฟุตบอลนักฟุตบอลทีมหน้าก่ายโอ้มี FC เฮาพร้อมตอนแรกว่าจะให้เขาขึ้นรถไปบ่แม่นเขาสิออกกําลังกายครับออกกําลังกายมาแลนเอาเตะใส่เตะขี้บละแลนกันน่ะใส่เตะขี้แลนพอดแล้วเมืองหน้าก่ายสูงจากระดับน้ําทะเล600เมตรนะครับเมืองหน้าก่ายนี่เขื่อนน้ำเทินนะครับเขื่อนน้ำเทินเขื่อนป้าใหญ่นึงผมต้องเลี้ยวทางไหนนะเลี้ยวซ้ายครับจะไปค่ำเกิดต้องเลี้ยวซ้ายทางพีอ๋อเห็นแล้วร้านขายฟ่านตัวน่ะร้านขายฟ่านบ้านโอ้จำได้แล้วเขามากินฟ่านบ้านอยู่นี้นี่เขามากินฟ่านบ้านเป็ดปิ้ง
เป็ดปิ้งเอียงปิ้งเนี่ยปิ้งหมูหูหมูสุกแล้วบ่สุกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยอุ๊ดโอ๊ยเอาขายขายยังไงเออเอาสุดนึงจอดก่อนเอาก็ข้างๆครับร้านปิ้งฟานบ้านนี่แหละครับที่ผมเคยไปกินนะปิ้งฟานบ้านจอดรถกันครับแวะลงไปกินกันมันคือยักษ์เอียงเนาะเอาแวะกินกันสบายดีไม่คุ้นคนนี้เคยออกกองเฮาอยู่บ่นี่ใช่30แม่นบ่30 30,000แม่นปล่อยติดตามเฟซเจ้าอยู่แม่นบ่โอ้กับเบ้าเตียงนั่นแหละเบ้าเตียงเบ้าเตียงเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปป่าก็เลยมื้อนี้หูหมูเนาะบ่เอาเด้อฟานบ้านมื้อนั้นมากินฟานบ้านอยู่นี่โอ้ของอายบ่นี่น่ะแม่เค้าเอิ้นว่าหยังเกิดขึ้นเอิ้นว่าหยังเกิดหูหมูแม่นบ่หูหมูเออเห็นกัน2เทื่อเหรอเจ้าซื้อนางหยังบ่มีฮะหนุยน้องหนุยแม่นบ่นางหนุยนางหนุยเจ้าเลยเป็นคนไทยบ่หรือคนไทยเว้าภาษาเว้าลาวคักเลยบ่เว้าลาวเว้าลาวคักนะยังเป็นไผเซโนคอยเบิ่งแก้วเขาเป็นลูกเคืองเขาเป็นลูกเคืองลูกเคืองเขาเป็นลูกไทยเขาเป็นลูกเคืองเขาเป็นลูกเคืองลูกเคืองลูกเคืองลาวไทยเพิ่งลาวไทยโอ้ดีดีดีโอเคโอเคแม่เราเห็นแต่ไปเซโนบ่โอ้แวะกินร้าน FC เลยตัวนี้โอเคโอเคหูหมูครับหูหมูสั่งไปสุดนึงเมื่อนั้นมากินร้านนั้นกินปิ้งเป็ดกับฟานบานแซ่บแซ่บเอาให้นั่งนั่งอย่าคือไอ้ลืมซื้ออีกละนั่งหนุยเนาะนั่งหนุยขายอยู่คู่มือบ่โอ้มีปิ้งมีหอยมีหอยนี่สิตำกินอ๋อสิตำกินเองโดยแม่นแล้วโอ้ยนึกว่าเอ็ดขายเป็นแซ่บแต่ขายไม่ได้ขาย 30,000 นะฮะฝนตกบ่มื้อเช้านี่นี่ได้อันนี้มานี่บุญหยังบุญแข้งเฮ้อมหาไส้มหาไส้ตรงเซบางไฟแหละเซบางไฟไปเบิ่งมื้ออื่นนะมื้ออื่นเขาเริ่มแข้งไฟบ่เจ้าค่อยสิไปค่ําเกิดไปค่ําเกิดแล้วก็สิวนเป็นวงกลมไว้ทั้งพุ่นเจ้าคนสิค้ําสิมืดซ้ําใดล่ะเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆตอนแรกโออยู่บ้านคอยฝนตกประสันอยู่มานี่คือบ่มีฝนเลยแต่ว่ากระดีนบ่มีแดดเนาะบ่มีแดดเอาผู้ใดอยากจะมาอุดหนุนนี่ครับร้านน้องเขาก็อยู่บริเวณอันนี้เอิ้นแยกอย่างก็คือแยกสามแยกป้อมตำรวจ3แยกป้อมตำรวจมาเลยมีปิ้งเป็ดปิ้งฟ่านปิ้งหูหมูนะฮะน้องปิ้งเอ็นโซนนู้นปิ้งเอ็นทั้งพุ้นบ่โอ้ปิ้งเอ็นก็มีครับปิ้งเอ็นทั้งพุ้นนี่มือแรงนี้สนุกสนานเลยมื่นบุญห่อเข้าบุญห่อเข้าเป็นป่ะบุญห่อเข้าเอาได้เลยได้ของคอยเนาะได้แล้วเอาไปทําให้ลาวก่อนโอเคกินผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวเอาขอบใจ2จะซื้อฮะ2เฮาซื้อหยังเพิ่นว่าเดี๋ยวเฮาจะเปิดให้เบิ่งเพิ่นนี้ผู้ไทยดําผู้ไทยดําอั้น FC สบายดีสบายดีโอ้สบายไปบุญมื่นบ่บุญมื่นมาตะวัดมาตะวัดมาตะเคนตัวบุญเขายังก็ห่อเข้าบ่บุญบุญห่อเข้าอุ้ยคือมีร่างเลืองๆเต็มเลยบัดนี้อยู่กินน้ําซะบ่แต่บ่เตียงบ่อยู่2อายบ่ผู้ไทยดํากดเข้าไปแม่ไปเบิ่งผู้ไทยดําผู้ไทยดําปิดคลิปละโอเคเอาไปกันเด้อบัดนี้มาอุ่นหนุนเด้อแยกป้อมตำรวจหน้ากายเออเลนมาโลดเสามาใส่มาคนไทยฮะคนไทยคนลาวฝรั่งนะคะมาหามาหาน้องยังก็เฮ้ยลืมอีกแล้วน้องหนุยน้องหนุยนางหนุยเห็นบ่นางหนุยสิขายอยู่นี่โอเคเพิ่นสิขายอยู่นี่คู่มือก็มาเลยนะฮะสิมีโต๊ะสนุกอยู่นี่นี่สาวผู้สาวขายอยู่นี่มาซองซิมเบิ่งเด้อฟานบานอยู่ทางคุณน่ะไปก็เด้อนั่งนุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนโอเคโอเคเอาได้แล้วแนวกินแรงไปฮอดคําเกิดคือสิบ่ได้ซื้อของดอกคือบ่ได้ซื้อเครื่องกินดอกเอาตอนนี้แหละโอเคไปละโอ้ทางคุณก็มี GN นําเมืองนากายนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขี่เข้าไปทางคุณครับผ่านตลาดอีกไปรถกับมัดออกกระเทียมมานําเม
เมืองหน้าไก่ยามมือแรงยามมือแรงเพื่อนพักกะมี่ครับความมือนี้เป็นเพื่อนพักอนันดานะครับเพื่อนพักอนันดานะเพื่อนพักอนันดาโอ้หลังยังงามเลยอันนี้บ่อนเลี้ยงโง่ครับโง่เต็มอยู่เลยผมต้องไก่ก่อนครับผมต้องไก่หน้าไก่นะครับผมต้องผ่านหน้าไก่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เอ้ามันจะไปทางไหนมันปิดแยกบัตรทีนี้บัตรทีนี้โอ้โหฝนป่ะนะมันใส่ฝนไหมน่ะโหสุดยอดเลยครับเดินทางช่วงหน้าฝนนี้ก็ได้บรรยากาศอีกเยอะแยะมากมายเลยครับบรรยากาศความสดชื่นถ้าเดินทางหน้าหนาวก็จะได้บรรยากาศหน้าหนาวอดใจรออีกนิดนึงนะครับหน้าหนาวใกล้จะมาแล้วหน้าหนาวมานี้ผมน่าจะขึ้นเหนือครับขึ้นเหนือไปเป็นบรรยากาศงามๆทางเหนือนะฮะอาจจะใส่หนังรถไฟไปแล้วกลับไปต่อมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถโดยสารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนผมพาเพื่อนๆเลาะนะครับไปค่ำเกิดกันนะครับผมบอได้ไปโดนแล้วนะครับเมืองค่ำเกิดจะไปพร้อมท่ามกลางสายฝนนะฮะมื้อนี้อาจจะฮอดค่ำแต่มื้ออื่นก็อยู่อีเบิร์ดมื้อครับที่เมืองค่ำเกิดที่ตามเส้นทางการเดินทางนะครับไปพร้อมเดี่ยวเด้อนะครับมื้อนี้กำลังจะขึ้นไปครับปูนครับขึ้นไปถึงภูเขาพุ่นอ่ะมันต้องมีภูเขาหลายอยู่นี่ครับเนาะเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้เขากับปูยางลาดยางไปจนสุดอยู่ครับเจอกันอยู่เมืองค่ำเกิดครับว้ามาเส้นนี้เมาโค้งครับขับรถเองผมก็ยังเมาโค้งเลยอ่ะเมาโค้งอ่ะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาอยู่นี่แหละโค้งซ้ายโค้งขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีจักรักเนาะสัก50ลักคุณเหรอเฮาอ่ะ50ลักเนาะป่าเขาหลายๆครับถนนเส้นนี้มีแต่ป่าไม้ทั้งนั้นเลยทาลังแถวนี้เป็นเขื่อนนะครับน้ำเทินนะฮะโอ้มาหอดป่านี้ยังมีเขื่อนน้ำเทินคือน้ำเทินไก่ขนาดเลยครับมาหอดที่น่ะป้าจากหน้าไก่มากครับแล่นมา 40-30 กิโลเลยห่างของเขื่อนน้ำเทินนะฮะนี่ห่างของเขื่อนน้ำเทินใหญ่มากเลยเนาะกี่ประมาณ40กิโลเลยล่ะน่าจะไกลจะหอดแล้วล่ะนะครับผ่านเขื่อนน้ำเทินอันนี้เป็นสะพานข้ามเขื่อนข้ามน่าจะข้ามเขื่อนนั่นแหละนะทั้งพี่เป็นสายน้ำเลยครับทั้งไตนี่ฮะเป็นสายน้ำเลยเชื่อมต่อกับเขื่อนนี่นี่น้ำมันแห้งครับก็เลยเห็นต่อไม้หลายๆเลยตอนนี้เข้าสู่เมืองคำเกิดแล้วครับเป็นเขตครับเขตเมืองคำเกิดนะฮะเข้าเขตของเมืองคำเกิดผมมีรถสวนเลยครับถนนเส้นนี้สบายด่านน้ำพร้าว72กิโลซึ่งเป็นด้านที่จะมุ่งหน้าไปเวียดนามครับไปทางเมืองวินนะฮะเมืองวินไปเยอะครับหน้าหนาวพูดละเดี๋ยวพาไปครับเมืองวินเมืองเตียนเบียนฟู่นะฮะก็เป็นเมืองที่อยู่ไกลกับทางสปลาวนะครับติดกับทางด้านพาวก็จะเป็นเมืองวินนะฮะถ้าจะไปเที่ยวทะเลนะครับบอกไว้ก่อนว่าไปเที่ยวทะเลแค่บกิโลนึงนะครับจากเขตชายแดนไทยไปทะเลแค่300โลเต็มทีป่ะ300กิโลฮอดบ่บุ300โลนี้เฮาได้เที่ยวทะเลแล้วแต่ถ้าเฮาไปบางแสนจากนี้ไปจากบ้านเฮาไปจากสกลบ้านผมไปก็700กิโล700กว่ากิโลมาเที่ยวนี่มาทางลักซาวแล้วก็ไปเมืองวินต่อนี่ไปเที่ยวทะเลเวียดนามนะครับที่พาไปเที่ยวทะเลเวียดนามอยู่เมื
แวะซื้อแนวกินก่อนระหว่างทางนะครับโอ้ขี่มารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็บ่มีรถเที่ยวนำมันก็เลยเอ็ดให้เฮาหิวนอนครับลงมายืดเส้นยืดสายซะก่อนอันนี้จักบานหยังครับเดี๋ยวผมตรงไปอีกจักน้อยนึงนะฮะขึ้นเขาไปอีกจักน้อยนึงไปลักซ้าวนะครับจักบานเผลอแต่ก็ได้แล้วล่ะแนวแก่แนวแก่เฮาโอเคครับเดี๋ยวยังใดไปเจอกันอยู่ลักซ้าวครับเมื่อกี้นี่โอ้โหหิวนอน บ้านอย่างไอ้นี่บ้านสะอาดโน่นสะอาดด้วยบ้านโน่นสะอาดบอกเป็นภาษาพูดไทยกับบ้านโน่นสะอาดนะฮะโอ้พ่นสะอาดบ้านพ่นสะอาดแอดสั่งขายลิตรเท่าไหร่อยู่นี่ลิตรหนึ่งสะเอ็ดพันสะเอ็ดพันโอ้ถือกาส่วนเดี๋ยวคือเดียวเนาะอันนี้เนี่ยเบนซินอันนั้นน่ะดีเซลอีจักรักสีฮอดรักเศร้าประมาณเศร้าสามนะโอเคกายฮอดแล้วครับคิวนอนก็เลยแวะกินร้านเครื่องดื่มจักหน่อยเสร็จแล้วก็จะต้องไปต่อยืดเส้นยืดสายเส้นผมเดินทางต่อนะฮะโอ้ใครแน่แต่ผมมีฝนลงเนาะบ้านหยังแต่ว่าบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่บ้านใหญ่มากบ้านกำไรบ่บ้านใหญ่ขนาดเลยมีร้านขายเครื่องเยอะแยะมากมายถือดีว่าบ้านใหญ่ครับบ้านนี้ร้านขายของก็หลายพอแล้วครับเมืองคำเกิดนะครับผมก็ได้ห้องพักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุริยา1สุริยา1จะเป็นอันแรกเอาละครับมาหอดห้องนอนแล้วก็โอเคอยู่เป็น2เตียงนะครับผมสระเรียบร้อยแล้วสระเสื้อผ้าสระยังหาของก็จะหกได้จักน้อยนะฮะก็ยังซี่ละครับนอนผู้เดียวครับบ่เป็นหยังนะฮะมีแอร์นํานะแอร์เครื่องบักใหญ่นึงราคา 120,000 ครับก็พอได้ซุกหัวนอนก็พอนะฮะสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวสักพักนะครับผมชาร์จแบตชาร์จอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยออกไปหาแนวอยู่แนวกินกลางคืนมีอย่างแน่ในเมืองคําเกิดแห่งนี้หรือว่าเมืองหลักสาวนะฮะไปขี่จักรยานเลาะผมเอาจักรยานมาใส่ท้ายรถเมืองหลักสาวนะครับสิเป็นจังได๋เนาะกลางคืนนะร้านอาหารสลายซ้ำใดนะฮะลองไปเบิ่งกันรถแต่ที่สำคัญรถหลายมากเลยนะครับผมจะไปทางใดล่ะบัดนี้โอเคไปโอ้ไปทางหน้าเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับร้านอาหารก็หลายอยู่สี่แยกไฟแดงมืดตึ๊บเลยร้านอาหารขวามือนี่ก็เป็นร้านอาหารครับโอ้มืดแนวกิ้วแนวกินเนี่ยอาหารจีนอาหารเวียดอาหารจีนร้านอาหารจีนนะฮะขวามือนี้เป็นตลาดนะครับถือได้ว่าเป็นตลาดอาหารสดใหญ่สุดเลยในเมืองแห่งนี้นะฮะไปทางที่ไปขนส่งครับมือยังสิเลาะไปเบิ่งอีกเถือนึงอยู่การเพื่อขายปลาเป็นกฎหมายพอมาเปลี่ยนการทำลายกับพนักงานนั้นหอนไปเบิ่งดูครับว่ามีอย่างกินนะอู้ปิ้งปิ้งอย่างปิ้งปิ้งไปเบิ่งนะครับ
สบายลูกสามสันตัวนี้สามสันโอ้พี่เห็นบอกไปเมื่อเกิดจะมีทั้งหุ้นนำครับโอ้มันก็ยังมืดมืดเลยเนาะเนาะย่างอีกเบอร์ชั่งน้อยคนเยอะมากเลยครับมือขับเกิดแห่งนี้เดี๋ยวผมจูงจักรยานเข้าไปรวดดูเบิ้งดูมียังกินแน่ปิ้งปิ้งย่างย่างส่วนมากก็จะเป็นปิ้งไก่ย่างจอดจักรยานไว้นี่นะจังหน่อยปิ้งยังนี่ไก่บ่นกบ่อ๋อนกนกกระทาโอ้ไก่ถ้วยถ้วยเลยโอ้ยตลาดเริ่มจะว่ายแล้วอันนี้เป็นตลาดอาหารสดนะครับอาหารสดอาหารที่แบบว่าสำเร็จรูปมาแล้วนะหุยอันนี้ส้มบ่เจ้าส้มส้มหมูเนาะฟันปลาปลาโอ้ยเดี๋ยวปลาส้มปลาเนี่ยวะฟันบานเบิดแล้วโอเคโอเคกับบรรยากาศยังไม่แรงครับที่ลักซาวนะฮะคำเกิดนะครับเมืองคำเกิดกะตลาดกะมีซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้มื่นเบิ้งมื่นเสาร์ดีกว่านะครับว่าชีวิตยังไงบรรยากาศนะฮะบรรยากาศจะดีแค่ไหนน่าจะใช้จักรยานเลาะคือเก่านะครับThank you.